สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นีชาแนลค่ะวันนี้จะให้ปุ๋ยบำรุงดอกเดลีจิ๋วนะคะเพื่อนๆดูนะคะกำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ในทรงพุ่มเขาก็กำลังออกดอกนะคะสีขาวช่วงโคนเขาเต็มไปหมดเลยค่ะวิธีการเดลีจิ๋วกระถางนี้นะคะรุ่นนี้วางโชว์ไว้ในห้องรับแขกนะคะเขาเป็นไม้ที่ต้องอยู่ในร่มลำไรถ้าเจอแดดเขาจะเฉาเรียบร้อยค่ะเจอแดดไม่ได้นะคะต้องอยู่ในร่มลำไร ทีนี้ช่วงที่เขาออกดอกรุ่นนี้ก็จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยสูตรบำรุงดอกก็เราไปที่ร้านการเกษตรเนาะก็บอกเขาว่าขอซื้อปุ๋ยบำรุงดอกเขาก็จะจัดให้ค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะจะให้ไม่เยอะนะคะให้ประมาณช้อนหนึ่งแล้วก็เลยรอบโรยรอบๆก่อเขากระจายนะคะไม่ให้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าให้เยอะพอเขาให้ดอกเยอะๆแล้วต้นเขาจะโทรมให้ประมาณ10เม็ดหลังจากนั้นก็จะใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดวัสดุปลูกของเขาก็รุ่นนี้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะรุ่นนี้ใช้กากมะพร้าวสับที่แช่น้ำเอาไว้แล้ว2คืนผสมถ่านหุงต้มนะคะถ่านสีดำที่ใช้หุงต้มแล้วก็ดินที่ซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปก็มาผสมกันถ่านนี่จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นไม้เกิดเชื้อราได้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆลองดูได้นะคะเวลาเราใช้ถ่านผสมวัสดุปลูกต้นไม้อะไรก็ช่างที่เราปลูกด้วยดินนะคะเขาจะงามต้นไม้จะงามไม่ค่อยเป็นโรครุ่นนี้ใช้วิธีนี้ป้องกันนะคะดีเยี่ยมมากค่ะเราปลูกต้นไม้ตกแต่งบ้านสำหรับท่านที่รักต้นไม้จริงๆนะคะซึ่งไม่ใช่ดอกไม้ประดิษฐ์ข้างหลังนี่เป็นฟาแลนอปซิสเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเวลานี้ช่วงเวลาที่ทำคลิปแดดจะร้อนข้างนอกก็เลือกใช้ห้องทำงานรุ่นนี้เรียกว่าห้องทำงานนะคะเป็นห้องบันทึกเทปทำคลิปต่างๆเพื่อความสะดวกแล้วก็ห้องก็จะเงียบชมความงามของเขาค่ะเพื่อนๆค่ะวางในห้องรับแขกห้องรับแขกรุ่นนี้ก็จะช่วงเช้าถ้าเปิดผ้าม่านก็จะมีแดดส่องเข้ามาบ้างก็จะทำให้ต้นไม้ได้สังเคราะห์แสงแต่ว่าส่องไม่มากการให้ปุ๋ยบำรุงได้ถูกช่วงเวลาจะช่วยให้ต้นไม้งามให้เราได้ชื่นชมอย่างยาวนานช่วงที่เขาออกดอกเราก็ให้เขาให้ปุ๋ยบำรุงดอกเขาช่วงที่เขากำลังออกใบเราก็ให้ปุ๋ยบำรุงใบเขาไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆคะต้นไม้ช่วยฟอกอากาศเป็นเครื่องฟอกอากาศให้เราและที่สำคัญคนปลูกต้นไม้คนรักต้นไม้เวลาเห็นต้นไม้เจริญงอกงามช่วงที่เขาออกดอกเขาออกดอกงามช่วงที่เขาโชว์ใบเขาก็เขียวงามสวยหรือถ้าเป็นไม้ด่างก็ด่างสวยชื่นใจนะคะมีความสุขมากแบ่งปันสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆกันทุกวันค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับท่านที่รักการจัดสวนแต่งบ้านแบ่งปันกันทุกวันรุ่นนี้ชาแนลนะคะ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุ่นีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะการรดน้ำนะคะรุ่นีจะใช้วิธีใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดอย่างเงี้ยค่ะฉีดพอชุ่มอาทิตย์ละครั้งค่ะรุ่นนี้จะฉีดแค่อาทิตย์ละครั้งเพราะว่าพอเขาอยู่ในอาคารการระเหยของน้ำความร้อนก็จะไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนอยู่ข้างนอกถ้าเราให้เขาเยอะไปก็จะต้นไม้ก็จะเน่าได้นะคะก็จะเกิดรากเน่าได้ให้พอประมาณก็สังเกตเอาค่ะบางทีเราก็เพลินนะคะเพลินในการให้น้ำเขาไม่ได้นะคะเพลินไม่ได้นะคะเรารักเขาเราต้องดูแลรู้นิสัยเขาด้วยค่ะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุ่นนี้ชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ